สวัสดีค่ะ Welcome back to Mail Gaming กับ Farm Manager EP 6นะคะตามที่สัญญาไปแล้วนะคะว่าเหมียวจะอัปเดตแปลงปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็ทีนี้พอเราไปซื้อบันดอลของมันก็คือเซตเขาเรียกว่าไงอ่ะพอซื้อเกมเสร็จแล้วถ้าทุกคนอยากได้อะไรที่เพิ่มเข้ามาหรือฟีเจอร์ใหม่ๆทุกคนก็ต้องไปซื้อเพิ่มถูกไหมเหมียวก็ได้มาเป็นพวกนี้ค่ะเป็นพวก Plant Nursery ก็คือเหมือนขยายเพาะพันธุ์ดอกไม้ต่างๆผสมพันธุ์สมมติคุณพันธุ์ทั่วไปมันจะมีแค่สีขาวสีแดงแต่คุณอยากได้สีชมพูเงี้ยคุณก็มา mix กันอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้แต่ว่ามันแพงเนาะเหมือนไม่มีตังค์แล้วก็เป็นพวกของประดับซึ่งเหมียวได้ซื้อไปแล้วนี่ฮะนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการปลูกดอกไม้แถวนี้นะฮะไปฮะไปเริ่ม EP 6กันดีกว่าจ้ะก็เดี๋ยวจะปลูกบริเวณนี้นะคะอันนี้เอาไว้เป็นแบบว่าสวยงามสวยงามเนาะเหมือนกูตาเอียงนิดนึงนะฮะชีวิตก็เดี๋ยวจะสร้างทางนะฮะปักตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำบ้านคนงานบ้านพักคนงานตรงนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้หมดเลยอันนี้ที่แพลนไว้นะฮะเดี๋ยวซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเหมือนมีตังค์เยอะนะจ๊ะไม่อยากบางทีเจ้าคุณปู่โผล่ออกมาจากหลังบ้านได้เห็นอะไรที่แบบมันดูสวยงามอ่ะเดินเล่นได้อะไรได้นะฮะมันก็ยังดูสวยงามนะเห็นปะล่ะไม่ได้สนใจฟาร์มเฟิร์มแล้วตัดเอาดิเอาเข้าไปกูดิหนึ่งฮะขายสัก 6,000 สิโอ้โหมันมี 2,000 แล้วนะก็เดี๋ยวจะทำที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้แถวๆนี้ทำไมไม่ได้วะปลูกอันนี้ไม่ได้เว้นละอ้อมเป็นรั้วนั่นหรืออ่ะเป็นรั้วก็ไม่ได้เป็นรั้วก็ตรงนี้ก็ได้ลองสักสองดูนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนี่ให้ดูตั้งแต่เท่คนงานเท่นะดูดิเป็นผู้หญิงนะแต่งตัวโคตรเท่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะสร้างปั๊มอีกสักอันนึงแล้วเนี่ยจริงก็มีปั๊มตรงนี้แล้วนะคือพอแหละแค่นี้อยากปลูกนะ flower อยากรู้นะคะนี่คือการทดลองที่เพิ่งซื้อมานะคะโอ้ดอกไม้มีเยอะเลยนะอันนี้คือดอกอะไรอ่ะขอดูราคาก่อนนะลงทุน 1,000 นึงได้ 7,000 อ๋อก็ลงทุนก็ได้เท่าๆกันหมดนะสีแดงสีเหลืองนะมีอีกนะซึ่งองุ่นก็จะมีหลายพันอุ๊ย tulip tulip ปลูก tulip ดีกว่า tulip สีแดงนะฮะทิวลิปสีแดงทิวลิปขอสีขาวอันนี้ขอสีทิวลิปสีเหลืองน่ะอันนี้แพงไหมไปดูก่อนโอเคซื้อมาสักอันนึงเด้อมาอที่จอดรถมันเต็มน่ะทุกคนเราต้องสร้างที่จอดรถให้เขาใหม่นะเด้อจอดรถยังไงวะ
15,000ลาดิสันต้องซื้อรถอะไรนะนาอนาสตาร์ปับหนึ่งนะฮะลูกพี่โอ้มานี่ได้ไงเอออ่ะซื้อละเอออ่ะเอาดอกไม้มาสวยสวยเลยคนปลูกดอกไม้มาลงทุนจัดจัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าบ้านที่อยู่ตรงข้ามฝั่งนู้นเขาจะครอบคลุมไล่ฝั่งนี้ไหมเขาก็ครอบคลุมนะคะแต่ว่ามันก็จะเดินมาไกลหน่อยนะเนี่ยอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งให้เต็มบ้านให้เต็มบ้านเอามาให้เต็มบ้านไม่มีว่ะไม่มีใครรู้แบบว่าคือเราจะรับคนงานไร่มาทุกคนก็ต้องมีความรู้เรื่องการเกษตรเว้ยจะเอาความรู้อื่นมาไม่ได้ถูกปะไหนวะฉันหายากเหลือเกินอ่ะไปอบรมพนักงานก่อนละกันกูอันนี้คืออันแรกคืออะไรวะคืออะขายของจักหน่อยโอเคเดี๋ยวนั้นเราต้องทำอะไรอีกนะเมื่อกี้อ๋อรับคนงานใช่ปะตรงนี้ก็คือถ้าเอาผึ้งมาเลี้ยงนี่คือแหลมเลยนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเอาผึ้งมาแถวนี้นะคะก็ย้ายเออแต่อันนี้ให้กินแบบว่าผลไม้ไอ้ต้นใหญ่ไปมันน่าจะใกล้ๆกันอยู่ไม่เป็นไรหรอกผึ้งน่าจะบินได้อยู่เคเต็มแค่นี้ก่อนเทสการขายประมาณนี้นี่แต่ตอนนี้เผื่อเราจะเอาไว้นี่ฮะลงเพาะนะเพาะนี่นะนี่นะมานี่ไอ้เนาะไอ้เนาะเหมือนจะไปเอารถฝั่งโน้นมาซ่อมมาเก็บไว้เป็นฤดูเหยียบๆนี่ฮะเวลารีแพร์เราก็จะไปปาร์คตรงนี้นี่ซ่อมตรงนี้เออนี่ถูกปะเออเนี่ยเพราะมันเก็บเกี่ยวเยอะเขาจะได้เอารถแทรกเตอร์เนี่ยมันลากไปนะฮะประมาณนี้บางทีมันสุกพร้อมกันเนี่ยคนงานเหลือก็จะเอาไปช่วยกันเอออันนี้พวกแอปเปิลแอปริคอตอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอีกไม่กี่วันอ๋อเขาไปเอาปุ๋ยมาใส่ไว้ทุกคนอ๋อเข้าใจละเหมือนปรับหน้าดินนะคะการปลูกดอกทิวลิปนะหรือไม่เป็นการหว่านวะอันนี้คืออะไรเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนฮะเริ่มอะไรวะอ
ไม่มาพร้อมกันสารคนที่มาส่งไอ้พวกนี้เออใจเย็นใจเย็นมาละมาละอันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรนะอันนี้สำหรับโปรเตอร์พันน่าจะเป็นการปลูกก็คือเหมือนเอาพวกต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์ใส่ในนี้ไปแล้วก็ไปปลูกนะเราสามารถปลูกโพเตโต้ได้อ๋อไล่โพเตโต้เพราะเรามีเครื่องจักรอันนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ที่เก็บเกี่ยวเหมือนกันหรือเปล่านี่น่าสนใจน่าลองนะฮะถามว่าอยากลองไหมอยากลองปลูกมันฝรั่งลองดูฮะว่าใช้เหมือนกันไหมถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะ potato โหลงทุนสูงมากนะฮะแต่ได้ครึ่งๆเลยว่ะทุนสูงจัดต้องทุนสูงจัดเลยเดี๋ยวนะขอปรับเวลาก่อนอุ้ยขายมะเขือเทศก่อนแล้วกันห้าหมื่นโอเครวยโอ้นี่ไงต้นไม้ใช้ได้อยู่นะต้นไม้แบบว่าราคาสูงมากเลยทุกคนเออน่าสนใจจัดๆปลูกต้นไม้ดิอ่ะเออเดี๋ยวเพิ่มคนงานฝั่งนี้ก่อนคนงานไม่พอน่ะเพิ่มคนงานอีกสัก8คนนะดอกไม้มันน่าจะขายได้ทุกฤดูกาลป่ะจริงๆก็คนจะเพิ่มดอกไม้มาเดี๋ยวจ้างคนงานก่อนแป๊บนึงเพราะว่ามันโชว์แต่เดิมๆหมดทุกคนเอ้ยแหวโอเคนี่น่าเก็บไว้เออเผื่อมีโรงงานคนงานไม่พอเราได้ทำการขยายไปเรื่อยๆนะฮะปลูกต้นไม้ใหญ่คนรู้เรื่องต้นไม้มันน้อยมากนะฮะเด็กคนนี้มาบ่อยเกินไปพอกันมีคนงาน60คนแล้วฮะนี่ยังขนาดไม่มีโรงงานนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้โทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้เพื่อจะไปซ่อมมาเก็บไว้ให้มันได้ไซส์น่ะอันนี้เอาไว้ทำเขาก็ไม่บอกนะว่าเขาไว้ทำอะไรนะฮะเผื่อมันใช้ได้ก็กลับมาเก็บไว้ก่อนซ่อมเก็บไว้ผักขมคือขายได้ตลอดเวลาอันนี้อยากชอบเกมนี้คือชอบลุ้นว่าปีนี้อะไรจะราคาขึ้นว่าจะได้ปลูกถูกอะไรเงี้ยนะอันนี้ซ่อมไม่ไหวนะจะแพงไปอันนี้ก็ไม่ยังไม่ซ่อมอันนี้ก็ยังไม่ซ่อมนะฮะ
เล่นละเพลินมากนะคะขอบบากนี่โครงการป้ายยาได้ต้นไม้มาแล้วเดี๋ยวมันจะนิดนึงนะคะขายของนิดนึงขายสัก 2,000 9,000 จะซื้อของนะของตกแต่งมาดูสวยงามสี่มุมไปสวยเนาะทำเองก็ชมเองอยู่งั้นนะด้วยสวยมาทำไมใต้ตากูเยี่ยงป่ะเนี่ยเยี่ยงงงเอาให้คนงานแบบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้โอเคคือคนงานที่นี่ทำงานที่นี่จะไม่ได้พัก จะไม่ได้พักใช้งานยับยับน่าจะจะมีอนาเขตในการใช้แล้วกว้างใหญ่อยู่นะคะมันจะปลูกต้นไม้เพิ่มตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็คือต้นไม้เลยล้วนๆนะคะตรงนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้ฟลักซีดคือราคามันดีจังวะ whiteอันนี้เว้นไว้เดี๋ยวจะสร้างถนนนะคะ Poppy Seed Plum เอ้ยดอกกุหลาบหรอโหร้อยวันเลยดอกกุหลาบราคาโหราคามาดูก่อนนะไอ้ทั้งเยอะขอพูดดอกกุหลาบแล้วกันเนาะหรือสีแดงนะคะอย่าเอาทุกพันเลยนะอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ7ใช่ป่ะโอเคได้ยาวๆอยู่อยากลองทุกสายพันธุ์ที่เราซื้อมาเลยมันจะได้คุ้มราคา จะได้คุ้มราคาไปนะคะแล้วให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าเอ้ยเราควรซื้อมาเล่นดีไหมนะจริงๆราคาเหมารวมก็น่าจะ10เหรียญกว่าๆถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะ400กว่าบาทนะคะ400บาทประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินซื้อเหมามาเลยเอ้าทีนี้เริ่มเพิ่มไว้นี่ว่ะแป๊บนะคะเฮ้ยแอปริคอตขายแล้วทุกคนแสนกว่าเห็นปะเหมือนเป็นการเก็บเงินอะปลูกต้นไม้ใหญ่อะเห็นปะเห็นปะแอปเปิลกับแอปริคอตคือสร้างมูลค่ามากๆนะฮะแต่คือถ้าคุณมีโรงงานอะคุณต้องปลูกแบบแล้วคุณต้องซื้อมาทำไงแต่มันถ้าคุณปลูกหมุนเวียนได้ดิฉันมีตังค์แล้วจะร้องไห้อาจจะค่าแรงไม่ครึ่งนึงเห็นปะเห็นปะสวยงามอ๋อมันก็จะบินได้แค่บริเวณนี้น่ะมันก็จะบินได้แค่บริเวณนี้จริงๆตรงนี้จะสร้างต่ออะไรดีวะเลี้ยงผึ้งไหมเลี้ยงผึ้งสักหลังอยากรู้ว่ามันจะเป็นน้ำผึ้งอะไรไม่ดีเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละ
อันนี้เรายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวซื้อก่อน6,500ทำไมมันชอบมาอยู่ตรงนี้บ้างงงเดี๋ยวจะไปทำลายทิ้งอ่ะนี่เช็คก่อนว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นดอกดอกกุหลาบก็จะแบบอุปกรณ์คล้ายๆกันก็คือเพิ่มอันนี้เข้ามาเนาะคนงานก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็จะวนปลูกกันไปผลไม้เก็บไม่ได้ก็จะเป็นดอกไม้แทนเนาะฉะนั้นก็จะคุ้มอยู่แอปเปิลคุณดูแอปเปิลคุณดูราคาแอปเปิล150,000นะคะดูนี่ไงมันจะคุ้มตอนฤดูเก็บเกี่ยวมันจะคุ้มมากๆเนี่ยตั้งตัวได้เลยตั้งตัวได้แล้วพระเจ้าคุณโบไม่ต้องเป็นเอาไฟไหม้เป็นไหม้สวนไฟไหม้สวนแล้วอัปเกรดไหมเนี่ยต้องเรียกนะต้องเรียกพนักงานมาเวนมาโคตรไวอ่ะมันไหม้ทางนี้โอเคแล้วแต่มึงเลยโอเคค่อยยังสู้ก็ฉะนั้นแล้วเราควรจะเพิ่มอะไรดีเนี่ยที่ของเราเหรอนี่คือกูต่อถนนไปถึงนู่นได้ปะโอ้ my gosh ไม่เช็คถนนไงคะเช็คคนงานว่าเขามีอาณาเขตถึงเท่าไหร่เราจะได้ปลูกบ้านให้เขาดูแลสวนได้ถูกไม่งั้นก็มันจะไม่พอดีแอรีของคนงานมันดูไม่ได้ไกลเหมือนกับรถนะโอเคหมดห่วงเรื่องเงินไปนิดนึงจะทำสวนเพิ่มนะฮะแต่ต้องดูอาณาเขตของคนงานก่อนจะได้เพิ่มบ้านคนงานถูกบ้านคนงานก็จะอยู่บริเวณนี้เพื่อเราจะสร้างบ้านคนงานตรงนี้ไงเพราะคนงานเขาเดินไม่ถึงนะเขาเดินมาน่ะเดี๋ยวนะผักโขมแปลงเดียวคือกินทั้งปีทั้งชาติแล้วเดี๋ยวปลูกนะสำหรับคนงานหรือลูกค้าที่เข้ามาดูเวลาเขาจะมาออเดอร์ก็จะเอ้ยสวนนี้สวยจังเลยออเดอร์สักนิดหนึ่งอันนี้สวยว่ะอู้หูอันนี้สวยจังอ่ะตกแต่งไปเรื่อยๆอันนี้ต้นทิวลิปนะฮะมันจะเป็นโรสอันนี้เป็นไฮเดนเยียใช่ปะวะเฮ้ยเรายังไม่ได้ปลูกไฮเดนเยียปะเฮ้ยไม่ได้ต้องปลูกแป๊บนึงไฮเดนเยียไฮเดนเยียเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกนะไฮเดนเยีย
ไม่อยากลองเล่นประเด็นนี่ฮาเดนเยดิฉันขอเอาสีแดงดิฉันชอบโอเคทุกอย่างพร้อมและอยากรู้ว่ามันมีดอกอะไรอีกนะก็จะประมาณนี้แหละดิฉันไฮเดนเยโรสฉันเป็นดอกเก่านะคะซึ่งดูแล้วโรสคือดอกกุหลาบมีซันฟลาวเวอร์ซึ่งอันนี้มีอยู่แล้วนะคะดอกทานตะวันอันนี้กุหลาบสีเหลืองประมาณนี้แหละเรียบร้อยคือเราสามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้ด้วยนะจ๊ะฉะนั้นแล้วก็เพิ่มกรีนเฮาส์สิจ๊ะปลูกต้นไม้ดอกไม้นี่คืออะไรเอาใครไปทำตรงนั้นวะน่ะกูนี่แหละ อะไรวะน่ะคืออะไรก่อนโอเคเรามีโกดังเรามีโกดังตำรวจอยากมีโกดังอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อเขาจะได้แบบเอามาแบบจำหน่ายที่เขาเรียกว่าไงเอามาขนมาไว้ข้างนอกเลยประมาณนี้เออเนี่ยอันนี้อยากจะปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะก็จะเป็นแอปริคอตหรือแอปเปิลไปปลูกแบบว่าถ้าพื้นที่เหลือก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ไปเลยคือมันไม่ต้องดูแลเยอะมันแค่พ่นยาฉีดอะไรนิดหน่อยนะคะที่เหลือก็ทิ้งยาวๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแอปริคอตให้ผลผลิตแต่ Apple มาลงทุน estimate your site ผลไม้ใหญ่ก็จะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีขอดูก่อนเดี๋ยวมันอันนี้แป๊บนึงมีแอปเปิลนะคะมีแอปริคอตหนูก็มาลุ้นด้วยปีนั้นราคาจะตกหรือเปล่าความสวยมีเชอร์รี่ที่เราปลูกไปแล้วนะผลไม้ใหญ่ก็จะมีชมพูแพลูกแพลูกแพลลูกแพลก็คือลงทุน9ลูกแพลก็ได้นะได้70,000เหมือนกันปะมาดูราคากันแอปริคอตได้ราคาสูงกว่านิดหน่อยลูกพลัมก็ได้นะฮะถ่ายคล่องนะฮะงั้นเราจะไปที่ลูกอะไรวะเมื่อกี้เปิดอยู่ลูกแพ้ฮะทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดโอเคง่ายดีแล้วก็มีคนมาปลูกจ้ะโอเคอ๋อจำแล้วใบไม้ผิดหรือใบไม้ร่วงอะไรสักอย่างนี่แหละฮะอ๋อจำน่าจะเป็นใบไม้ร่วงนะฮะอ๋อจำอันนี้ค่ะอะไรวะ sunflower เอามาทำอะไรวะไม่รู้ใครกินแล้วกันอ่ะเอามาก่อนขายของขายของขายของฮะต้องมีซีดมาด้วยดูดิกิจการล่ำซ้ำเมล็ดมะเขือเทศอย่าขายหมดนะฮะเพราะว่าเราปลูกด้วยนะฮะเก็บไว้ใช้ด้วยรถพอป่ะวะพอดิเหลือตั้งหลายคันอัปเกรดให้หมดเลย
็นซิสเต็มนะคะเรา install รอบเดียวก็คือไม่ต้อง install อีกแล้วนะทุกแปลงแนะนำควร install เพราะว่าเรามีไอ้นี่แล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาลดน้ำอัตโนมัติไปเลยนะคะนี่ซึ่งอ่ะไล่ก่อนซึ่งลืมนะคะเล่นรอบหนึ่งก็ลืมอันนี้จะได้ไม่ต้องขาดน้ำนะบางทีฝนตกมันก็ไม่ได้พอนะคะโอ้นี่เหมือนเป็นแสนนะคะติดตั้งระบบอัตโนมัติติดตั้งเลยคืออ่ะเงินเยอะนะติดตั้งไปเลยประมาณนี้เดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆนะเก็บมะเขือเทศก่อนดอกบัวใหญ่ๆไม่ให้ปลูกดอกบัวค่ะออกแนวไทยๆหน่อยก็เดี๋ยวไปเดินตัวตาฟาร์มปศุสัตว์ของเราสักนิดนะคะฟาร์มปลาของเราเป็นอย่างไรทุกอย่างก็เรียบร้อยดีฮะเหมือนเขาแจ้งว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วนะที่นี่อะไรเงี้ยเอาจริงเราวางถนนทับเลยได้ปะทับได้เลยฮะทำถนนให้ใหม่นะได้ปะโอเคเผื่อมีรถเข้ามาไงมันจะได้สะดวกนะฮะนะเรียบร้อยเวลาสร้างอะไรกดหยุดเวลาหรือไม่ก็กดความเร็ว1ก็พอนะคะนี่เราจะได้เข้ามาถึงเดี๋ยวเมียวตรงนี้นะการอัปเกรดทุกอย่างด้วยมันจะได้แบบว่าดูเท่ๆนะฮะร้อยอุ้ย ปวดหัวกับตัวเองอะเนี่ยอยู่อะใจเย็นๆทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนนะลบนิดเดียวเองกดผิดน่ะต้องดูใจร้อนมากเลยหมายถึงคนงานนะคะคนงานจะต้องดีใจว่าเราพัฒนาเอาความเจริญเข้ามาเนี่ยหรือเปล่าหรือเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว300บางทีบางอย่างเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนนะคะเขาก็อยากแบบอะไรเดิมๆเนี่ย300โอเคละค่ะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้นะคะซึ่งเหมียวก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ในการปลูกดอกไม้มานะคะก็จะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าคุณชอบนะคะแล้วฝาก EP ต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายกับฟาร์มแมเนเจอร์